สกายวุ๊กขอเสนอนิทานเสียงแสนสนุกเรื่องพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าครั้นพุทธศักราช2453พระราชชนกทรงประชวรสืบเนื่องมาจากการทรงงานหนักและพักผ่อนไม่เพียงพอในเวลานั้นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆแทนพระองค์แต่พระราชชนกทรงมีพระอาการประชวรหนักขึ้นในที่สุดก็สวรรคตณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในวันอาทิตย์ที่23ตุลาคมพุทธศักราช2453เมื่อพระราชชนกเสด็จสู่สวรรคาลัยเหล่าเสนาบดีชั้นผู้ใหญ่และพระบรมวงศานุวงศ์ทั้งหลายจึงกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธสยามกุฎราชกุมารเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติสืบราชสันตติวงศ์เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่6แห่งราชวงศ์จักรีทรงพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว